บทเพลงแห่งศรัทธาเรามีบทเพลงอะไรที่อยู่ในใจของเราที่เราเคยฟังมาฟังแล้วประทับใจฟังแล้วได้แรงบันดาลใจแล้วเรามาต่อยอดในชีวิตของเราค่ะก็เข้าสู่บทเพลงแรกของเราในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณหลินเรนดาเลยค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชาวเสมอนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีที่เบื้องบนเมตตาเอาโสดให้โอกาสนะคะวันนี้ดิลิลดานะคะขอน้อมนำบทเพลงของพระอาจารย์ท่านผู้เฒ่าเซียนฉันสาแห่งทักษิณาลัยนะคะบทเพลงธรรมยานคืนหินฟ้าค่ะต้องช่วยนำพาส่องแสงเวไนธรรมยานก็คือมีความหมายว่ารากฐานเดิมของจิตตามธรรมชาติจิตเดิมแท้ของจิตนั่นคือจิตเดิมแท้หรือจิตประพัดสอนนั่นเองนะคะจิตแห่งความบริสุทธิ์ใสมีความเมตตานะคะ
ยังต้องช่วยนำทางส่องแสงเวในค่ะหมายถึงว่ายังต้องนำทางเป็นผู้ที่แนะนำผู้ที่สอนได้ผู้ที่แนะนำก็คือปราชญ์เป็นผู้รู้ให้คำแนะนำนะคะยามนี้มาบำเพ็ญจิตเมตตาคงมั่นหวังว่าใจงดงามหายไปกลับมายามนี้พวกเราเพื่อนพ้องน้องพี่มาได้บำเพ็ญเราต้องมีจิตที่เมตตาคงมั่นเป็นจิตที่ใสเป็นจิตแห่งการให้เพราะว่าหวังว่าใจงดงามหายไปกลับมาหวังว่าจิตเดิมแท้ที่เราอยู่แดนนิพพานนั้นให้กลับมางดงามเหมือนเดิมไม่ให้หลงอยู่ในสังสารวัฏนี้โลกโกรธหลงหลายภพหลายชาติให้กลับคืนมาเข้าสู่แดนนิพพานบ้านเราแม่คร่ำครวญคิดถึงลูกน้อยไม่ลืมใครติดตามมากมายระวังตนดีหมายถึงว่าคำว่าแม่คือผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ให้อันยิ่งใหญ่คือพระแม่ผู้ให้กำเนิดพวกเราก็คือพระแม่องค์ธรรมที่ท่านคิดถึงพวกเราถึงพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนไกลแสนไกลคำว่าแม่ความรักที่มีให้ลูกก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเฝ้าคิดถึงลูกน้อยไม่ลืมเลือนคอยติดตามลูกกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะมีภัยที่เข้ามาหาตัวลูกนั่นคือความรู้สึกของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้กับลูกใช่ไหมคะให้เจ้าต้องระวังกรรมยากจะมาลายบาปเจ้ายังทำอยู่เราก็เกิดมาหลายภพหลายชาติติดอยู่ในโลกิยะติดอยู่ในความโลภความหลงความโกรธหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันย่อมทำกรรมวิบากแต่ละชาติไม่เท่ากันแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีกรรมอยู่เพราะเราติดหลงอยู่ในความโลภโกรธหลงแล้วก็หลงผิดเดินทางไปนะคะโลกยิ่งร้อนน่ากลัววุ่นวายทวีภาวะโลกตอนนี้ก็ร้อนขึ้นแรงขึ้นทุกทีไม่ว่าจะเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดทุกอย่างยิ่งร้อนแรงขึ้นแล้วก็ภาวะโลกร้อนอากาศก็เป็นพิษมีโรคภัยต่างๆมากมายโลกก็ใกล้จะแตกดับลงทุกทีวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมคะณปัจจุบันโจรผู้ร้ายหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาตั้งตัวแทบไม่ทันแม่ท่านก็คอยเป็นห่วงพวกเราแจ้งใจจริงจงเคลื่อนเมฆน้อยให้แสงสดใสส่องมาแล้วให้ท้องฟ้าสกาวสวยสดอีกคราเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกคืนแจ้งใจจริงจากพระองค์แม่ขอจงดลบันดาลเคลื่อนเมฆน้อยที่มืดดำมืดมิดปิดบังแสงสว่างท้องฟ้าให้สาดส่องสกาวสดใสเข้ามาอีกคราให้มีแต่ความสดใสแห่งท้องฟ้าขอให้โดนบันดาลเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกคืนใจเจ้าเอ๋ยอย่าพ่ายแพ้ภัยแห่งมารใจลูกเอ๋ยอย่าหลงติดอย่าหลงเชื่ออย่าแพ้ภัยมารที่มาประจนเราทำให้เราต้องหลงผิดค่ะอวิชชาที่พาให้ยิ่งจมไปอวิชชาก็คือความหลงความเข่าความรู้เท่าไม่ถึงการใจมีธรรมคงมั่นจงบำเพ็ญให้ดีทั้งนอกและในใจมีธรรมคงมั่นเกลียวขึ้นโหมมาฟันฝ่าจงบำเพ็ญให้ดีทั้งนอกและในขอให้ลูกๆทุกคนขอให้มีสติในการดำรงชีวิตมีความตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่มั่นคงแข็งแรงตั้งใจด้วยจิตเติมแท้ที่มีพลังก
ขอให้ลูกทุกคนฟันฝ่าเกลียวขึ้นที่ซัดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือมรสุมชีวิตคลื่นลมแรงที่หยุดบนท้องทะเลนั้นเรานั่งอยู่บนเรือสำเภาน้อยอาจจะมีล่มสักวันหนึ่งแต่เราจะผ่านไปได้ตรงนั้นก็เพราะใจที่เข้มแข็งมีสติในการดำรงแล้วตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีจงบำเพ็ญให้ดีทั้งนอกและในจิตที่บริสุทธิ์ในหัวใจข้างในของเราจะออกมาจากภายนอกข้างนอกก็สดใสข้างในก็สดชื่นการบำเพ็ญนี้ก็คือบำเพ็ญจิตบำเพ็ญจิตด้วยธรรมญาณด้วยจิตเดิมแท้ที่รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีนะคะที่จะผ่านวิกฤตไปได้ก็คือสติที่ตั้งมั่นมีศรัทธามีความตั้งใจแจ้งใจจริงจงเคลื่อนเมฆน้อยให้แสงสดใสส่องมาแล้วให้ท้องฟ้าสกาวสวยสดอีกคราเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกคืนไอ้นี้พระแม่ท่านทรงเมตตาแจ้งจากใจจริงอีกครั้งว่าขอให้เมฆน้อยที่ดำทะมึนปิดบังแสงส่องสดใสนั้นให้เคลื่อนออกไปและให้ท้องฟ้าสกาวสดใสอีกครั้งเพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกคืนค่ะจงเดินหน้าบำเพ็ญไม่กลัวทุกทนคำประณามยามเหยียดดังลมพัดมาก็ขอให้ลูกๆทุกคนจงตั้งใจบำเพ็ญให้ดีด้วยความตั้งมั่นอยู่ในสติจิตที่คิดบวกและทำดีไม่ต้องกลัวทุกทนทุกนั้นก็ตั้งอยู่ดับไปนั่นละจ้ะมีทุกข์มีสุขปะปนกันเพราะหรือในสังสารวัฏนี้คำประณามยามเหยียดดังลมพัดพาคำประณามสรรเสริญนี่ค่ะมีมาคู่กันอยู่แล้วก็ขอให้เหมือนลมพัดผ่านไปอย่าได้ให้เกิดมาเป็นอารมณ์ขอสร้างกำลังใจจงเข้มแข็งมุ่งมั่นอุปสรรคมากมายทะลวงฝ่าไปแม่จะเป็นกำลังใจให้ลูกจงเข้มแข็งและมุ่งมั่นตั้งใจอุปสรรคมากมายก็จะทะลุผ่านไปด้วยจิตของเราที่ตั้งมั่นทุกอย่างที่เราได้พบได้เจอก็คือบททดสอบแห่งความแข็งแรงแข็งแกร่งของจิตวิญญาณว่าเราจะผ่านความร้อนความหนาวอุปสรรคเป็นพลังชีวิตเป็นบุญกุศลที่เราจะต้องผ่านไปเป็นขั้นๆใช่ไหมคะค่ะบทสรุปนะคะธรรมยานไม่หลงต้องคืนถิ่นฟ้าก็คือบทเพลงนี้ให้เรามีสติกลับสู่จิตเดิมแท้รากเก่าเง่าเดิมของพวกเราที่มีความบริสุทธิ์คิดบวกจิตใสๆเยือกเย็นมีปัญญาญาณมีใจร่มๆหมั่นสร้างสะสมความดีละบาปบำเพ็ญบุญความผิดพลาดในอดีตไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่เราจะมาแก้ไขปัจจุบันด้วยสติเมตตารอบคอบคิดบวกและทำดียิ่งขึ้นไปความดีไม่มีขายเราต้องลงมือทำด้วยจิตและกายของเราเองอย่าลืมว่าพระแม่องค์ธรรมแม่อยู่บนฟ้าคอยพวกเรากลับสู่คืนด้านเดิมตั้งใจบำเพ็ญเพียรตั้งใจให้ดีนะคะทุกท่านค่ะด้วยบทเพลงนี้ด้วยจิตศรัทธาของลีลดามีความแต่ละวลีของถ้อยคำที่กั่นกรองออกมาถอดความออกมานี้เป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตของลิลลดาที่เราจะต้องยิ้มสู้กับทุกสถานการณ์แล้วก็ตั้งใจทำดีแล้วก็ทำดีให้ยิ่งขึ้นไปขัดเกลาตัวเองขัดเกลาปัญญาของตัวเองย้อนมองส่องตน
ว่าเราผิดพลาดอะไรมาสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้ไปแนะนำคนอื่นได้หากวันนี้ลิลดานะคะกล่าวหรืออธิบายความหมายบทเพลงนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเรื่องบนเมตตาแล้วก็อาวุโสให้อภัยที่แนะด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะกับสู่แดดนิพพานกับสู่ป้าไปพบแม่กันนะคะทุกๆคนขอบคุณค่ะค่ะคุณน้อยก็เป็นตัวแทนพี่น้องในห้องเสมอทุกท่านนะคะขอบคุณลินลีลาดานะคะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆนะคะเป็นเพลงพระโอวาทนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะที่เรายังมัวทะเลถลายเสียเวลาอยู่เนาะยังไม่ตั้งใจที่จะหาทางกลับบ้านของเรานะคะก็วันนี้แม่ก็คงรอเราอยู่ขอบคุณหลินลินดาดานะคะที่ได้นำบทเพลงพระโอวาทมาให้ได้ฟังได้ทบทวนนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปก็คนที่สองนะคะวันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์ได้ความร่วมมือนะคะจากพี่ตุ๊กนะคะก็จะมาร้องอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้บทเพลงแห่งศรัทธาผู้น้อยเสนอเพลงให้บ่ได้หวังนะคะคำสู้ใจสิ้นรา
ขอบคุณเบื้องบนเมตตาขอบคุณอาวุโสที่ให้โอกาสนะคะให้บ่อได้หวังเพลงนี้เป็นบทเพลงของพระอาจารย์จี้กงนะคะซึ่งพวกเราที่ได้รับธรรมะแล้วนะคะเราก็คือลูกศิษย์ของพระอาจารย์จี้กงนั่นเองศิษย์เอ๋ยอาจารย์ฝากฟังให้มันระวังจิตญาณบำเพ็ญใจมุ่งสืบธรรมผ่านความยากเข็ญเพียงเจ้าบำเพ็ญอาจารย์ร่วมทางคือพระอาจารย์จะบอกกับเราว่าพระอาจารย์บอกว่าการที่เราบำเพ็ญนั้นก็ให้เราระมัดระวังจิตของเราไม่ว่าจะเป็นการพูดจะคิดอะไรจะทำอะไรหรือว่าเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้กายวาจาใจเที่ยงตรงนะคะให้ระวังจิตของเราให้มากเพราะว่ายุคสมัยนี้ที่เรารับธรรมะเราต้องบำเพ็ญจิตใช่ไหมคะเราต้องบำเพ็ญจิตเราบวชจิตเราไม่ได้บวชกายนะคะและพระอาจารย์ก็บอกว่าให้เรามุ่งมั่นแล้วก็เผยแพร่ธรรมะขอให้เราได้ผ่านความทุกข์ความยากเข็ญผ่านอุปสรรคใดๆที่มันพัดผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากการที่เรื่องเงินทองนะคะเรื่องการงานหรือว่าสุขภาพก็แล้วแต่นะคะแต่ทุกๆคนคุณน้อยก็ได้คิดว่าปัญหาอุปสรรคอย่างนี้อย่างเรื่องการทำมาหากินการเงินการทองอะไรอย่างเนี้ยสุขภาพก็ดีเนาะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเรียกว่ามาบั่นทอนชีวิตของเรานะคะทำให้เราเนี่ยโอ้วันนี้ปวดหัวละไม่ไปสถานธรรมละไม่วันนี้ไปไม่ได้ละสถานธรรมให้มีงานธรรมะอะไรก็ไม่ไปเพราะว่าเงินไม่มีใช้เลยเราต้องหาเงินก่อนถ้าไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้อาวุโสและญาติธรรมบางท่านอาจจะคิดแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราไม่มีบุญกุศลแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินทองลาภยศชื่อเสียงหรือว่าสุขภาพที่ดีเราก็ไม่มีบุญเราก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มานะคะค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกให้เราบำเพ็ญพระอาจารย์ก็จะอยู่เคียงข้างกับพวกเราเสมอไม่ว่าสิทธิ์คนนั้นจะบำเพ็ญดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์พระอาจารย์เรียกเราว่าศิษย์รักเอ๋ยศิษย์รักเอ๋ยใช่ไหมคะพวกเราก็คือศิษย์พระอาจารย์พระอาจารย์เป็นห่วงเป็นใยพวกเรากลัวว่าพวกเรานี้จะบำเพ็ญกันได้ไปไม่ถึงไหนหรือว่าบำเพ็ญที่แบบไม่ระมัดระวังจิตวาจากายใจทั้งหลายทั้งปวงแต่พระอาจารย์ก็ให้โอกาสเราเสมอ
หวังว่าสิทธิ์จะบำเพ็ญสักวันหนึ่งสิทธิ์จะบำเพ็ญได้นะคะแล้วก็พระอาจารย์จะร่วมทางไปกับเราทุกๆที่ทุกๆแห่งไม่ว่าเราจะออกเดินทางไปตามหาญาติธรรมหรือว่าเราเดินทางไปชวนคนมารับธรรมะพระอาจารย์ก็จะไปกับเราด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าบางทีบางครั้งไม่ใช่บางทีบางครั้งแต่ทุกๆครั้งที่เราออกเดินทางไปชวนญาติธรรมมารับธรรมะทุกครั้งหรือว่าชวนญาติธรรมมาเข้าชั้นเรียนซินหมินปันชื่อสั้นปันชั้นเรียนต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเราไปพูดกับญาติธรรมเรารู้สึกว่าเราจะขนลุกขนพองตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้ให้รู้ว่าจิตของเราอะสัมผัสกับพระอาจารย์ได้นะคะหวังให้สิฟ้าลมฝนทุกก้าวอดทนฟ้ารวมเคียงข้างผู้ที่จริงใจอย่ากลัวอ้างว้างจิตนี้กระจ่างมุ่งมันจุดหมายค่ะพระอาจารย์เมตตาบอกกับพวกเราว่าถ้าเราเจออุปสรรคใดๆก็ขอให้เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ให้อดทนอดกลั้นถึงอย่างไรฟ้าก็ต้องอยู่เคียงข้างเราเสมอถ้าเรามีความอุทิศเสียสละจริงใจและทุ่มเทแล้วก็อย่า กลัวความอ้างว้างต่างๆเพราะเรามีฟ้ามีดินมีเบื้องบนที่เมตตาเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าเราไม่มีใครถ้าเราเจอสิ่งใดที่ทำให้เราทุกข์ใจพระอาจารย์บอกว่าก็ขอให้เราไปที่หน้าหิ้งพระแล้วก็กราบพระกราบพระอาจารย์แล้วก็พูดกับพระอาจารย์ระบายความในใจให้กับพระอาจารย์ได้ยินได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าเจ้าอย่าลืมว่าเจ้าอะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่เจ้าน่ะยังมีพระอาจารย์อยู่เคียงข้างเจ้าเสมอถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็ขอให้ไปที่หิ้งพระโต๊ะพระระบายความในใจเล่าให้กับอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็จะรับฟังเราในทุกๆเรื่องราวนะคะพระอาจารย์บอกว่าขอให้เราทำจิตดวงนี้ให้เข้าใจในหลักธรรมและสัจธรรมของชีวิตและเมื่อเข้าใจในหลักธรรมแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในจุดหมายที่เราได้หวังไว้นั่นก็คือบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองฝากคำสู้ใจสิทธิ์เรายังเอาก็เริ่มไว้วันชีวิตสุขำสุขสันมุ่งเดินไปสัมพันธ์บุญนี้อย่าทิ้งลงมั่นคงศรัทธาธรรมชิดไกลคุณค่าแห่งลมหายใจคือให้พอได้หวังพระอาจารย์ฝากคำบอกกล่าวเป็นพระโอวาทหรือบทเพลงพระโอวาทมาถึงพวกเรายามที่เราเงียบเหงาไม่มีใครแล้วก็อย่าได้ไหวหวั่นกับคำที่ว่าให้เราเสียดสีเหน็บแนมหาว่าไปสถานธรรมไปธรรมะเป็นลัทธิอะไรไป
ไปนับถืออะไรอย่างอื่นแล้วก็หาว่าเรามันบ้าไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งนี้ให้ได้ผู้น้อยคิดว่าทุกท่านก็ได้รับคำแบบนี้ติฉินนินทาแบบนี้มาก่อนทุกท่านเลยใช่ไหมคะก็มีวัดอยู่แล้วทำไมไม่ไปวัดทำไมไปแบบนี้เป็นลัทธิอะไรทำไมมันบ้าไปแล้วอย่างนี้ทุกท่านก็คงต้องเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พระอาจารย์ให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เราบ้าแต่ก็บ้าทำความดีบ้าธรรมะธรรมโมก็ยังดีกว่าไปกินเหล้าเมายาไปเสพยาเสพติดหรือว่าไปตีลันฟันแทงทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่สูงส่งเป็นบุญจริงกุศลแท้ถ้าเราปฏิบัติบำเพ็ญชะตาชีวิตของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะอาวุโสหลายๆท่านก็คงจะได้ประสบพบเจอมาแล้วเนาะเขาเรียกว่าคุณานุคุณของธรรมะนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำแต่พอเราบำเพ็ญไปนานๆมันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมคะค่ะพระอาจารย์บอกว่าขอให้ชีวิตดำเนินไปในทางธรรมอย่าได้ไหววันนะคะในเมื่อชีวิตสู่ธรรมแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสันต์ขอให้มุ่งก้าวเดินต่อไปพระอาจารย์บอกสัมพันธ์บุญนี้ดับทิ้งลงนั่นก็คือหมายความว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะได้มาพบเจอธรรมะได้มารับธรรมะและก็ได้มารู้หนทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันง่ายๆถ้าไม่ใช่เพราะบุญสัมพันธ์ของเราที่ได้มาเจอกับพระอาจารย์แล้วก็เตียนชนซือและอาวุโสทุกๆท่านแล้วก็อินเป่าซือของเรานะคะมันไม่ใช่บังเอิญเลยเป็นเพราะบุญสัมพันธ์ที่เราได้มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์แล้วก็บรรพชนของเราได้สะสมสร้างบุญไว้ลูกหลานจึงได้มีโอกาสได้รับวิถีธรรมแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้บำเพ็ญมาแล้ว3ภพ3ชาติด้วยกันนะคะพระอาจารย์เป็นผู้นำทางเป็นผู้นำหนทางสว่างให้กับเราเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่โชคดีมากๆคุณค่าแห่งลมหายใจของเราก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญการอุทิศทุ่มเทเสียสละจุดช่วยผู้คนให้มีโอกาสได้รับรู้หนทางหลุดพ้นการเวียนเกิดเวียนตายทำต่อไปเรื่อยๆพระอาจารย์บอกไม่ให้เราหวังนะคะก็คือสร้างบุญไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนแล้วบุญกุศลเราจะได้เต็มร้อยนะคะถ้าเราทำบุญเพื่อหวังผลอันนี้เราบุญกุศลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหยุดใจเขานับจากวันนี้อาคารจิตมีลูกกี่ร่วมกันเลือกบำเพ็ญเป็นประสังสรรภาระสิทนาพันคนคืนใจพุทธาอันนี้นะคะพระอาจารย์บอกให้เราบอกว่าอย่าให้เราหยุดนะคะให้เดินต่อไปเนาะแต่ที่ให้เราหยุดนั่นก็คือหยุดใจเขานับจากวันนี้นะคะพระอาจารย์บอกให้เราใช้สติปัญญาตรึกตรองให้ดีนะคะจะคิดจะทำอะไรเนาะเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเราเลือกที่จะบำเพ็ญสักวัน
เราก็อาจจะเป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาที่สร้างสรรค์เราอาจจะเป็นพระพุทธะก็ได้นะคะภาระของพวกเรานั้นก็คือการจุดช่วยผู้คนให้รู้หนทางกลับบ้านเดิมของจิตวิญญาณนะคะบ้านเราซึ่งอยู่บนแดนนิพพานเพราะฉะนั้นเราต้องจุดช่วยตัวเองและจุดช่วยผู้อื่นด้วยนะคะให้ทั้งตัวเราได้มีจิตพุทธะและให้ผู้อื่นได้มีจิตพุทธะด้วยนะคะก็ผู้น้อยก็ขอสรุปบทเพลงเนื้อหาเพลงแห่งศรัทธาให้บ่ได้หวังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเบื้องบนเมตตาขอบคุณอาวุโสที่ช่วยส่งเสริมและชี้แนะนะคะขอกราบสวัสดีพี่น้องห้องเสมอทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะที่ได้นำบทเพลงพระโอวาทซึ่งเป็นบทเพลงที่ดีมากๆอีกหนึ่งพระโอวาทเนาะให้บ่ได้หวังให้บ่ได้หวังให้สิ่งใดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เราได้รับบัญชามาจากเบื้องบนให้มาติดตามพี่พ้องน้องเพื่อนของเราเราก็ไปทำความดีของเราเนาะทำไปไม่ต้องหวังไม่ต้องคิดว่าทำแล้วเราจะได้สิ่งใดกับการตอบแทนทำไปด้วยความเต็มใจทำไปเพราะว่าเรามีปณิธานได้รับภาระหน้าที่มานะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเพราะๆนะร้องสดๆทั้งสองท่านเลยนะคะก็ขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะแล้วก็คุณหลินลินดานะคะที่ได้มานำบทเพลงแห่งศรัทธาวันนี้มาเพื่อศึกษากับเรานะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองบทเพลงก็ถึงช่วงท้ายๆของเราก็จะมีการมาแบ่งปันนะคะก็ปฏิสัมพันธ์ช่วงท้ายๆนะคะแสดงความคิดเห็นได้นะคะขอเชิญเลยค่ะวันนี้เอาท่านใดก่อนเนาะนะคะพี่เบาว่าอยู่ในห้องประชุมสะดวกหรือเปล่าคะค่ะก็ใช้โทรศัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็อีกลายหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านมากเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม A มากเลยนะคะที่ได้ฟังเพลงร้องกันสดๆของทั้งสองท่านไพเราะมากเลยนะคะก็จะขอสรุปพร้อมกันเลยทั้งสองเพลงเนาะเพราะว่าเป็นเพลงพระโอวาททั้งสองเพลงที่มีความหมายดีมากเลยนะคะเพลงแรกธรรมยานคืนถิ่นแล้วก็เพลงที่สองก็ให้บ่ได้หวังนะคะก็ทุกวันนี้ที่เรามุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะก็มีพระอาจารย์นะคะอยู่เคียงข้างพระอาจารย์จะร่วมทางไปกับเราทุกแห่งนะนี่ก็ข้าพเจ้าก็เดินทางมาที่กาฬสินธุ์ก็มีจัดมาจัดรับธรรมะชั่วคราวนะคะเป็นบ้านของญาติธรรมใหม่นะคะวันนี้ก็รับบุญด้วยกันนะคะก็มีรับธรรมะ7คนผู้ชาย1ผู้หญิง6ค่ะค่ะทีนี้ก็ถึงแม้เราจะมีอุปสรรคอะไรก็ฝ่าฟันไปให้ได้นะคะเรามีฟ้ามีดินที่อบอุ้มเราตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจในหลักธรรมที่เราเผยแพร่ออกไปเรามั่นใจแล้วเราศรัทธาเรามุ่งมั่นเบื้องบนก็จะเมตตาประทานคนให้เรานะคะค่ะค่ะมาร่วมทางกับเรานะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็อธิษฐานร่วมกันเนาะก็ว่าจะอยู่ต่อเพื่อจะพาญาติเนี่ยไปประชุมธรรม2วันที่สถานธรรมไทยหลินมุกดาหารที่อำเภอนิคมคำสร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ธนพรนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอเชิญท่านต่อไปนะคะพี่โภชนีค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณแตงไทยข้าพเจ้าขอกล่าวสวัสดี
พี่น้องในห้องเสมอทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณวาวเธอได้ให้ได้พูดไปนะคะก็ดีมากๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คุณวาวเธอก็เดินสายใช่ไหมคะทำบุญตอนนี้อยู่ที่กาฬสินธุ์เสาร์อาทิตย์มุกดาหารอนุโมทนาบุญด้วยนะคะถ้าสำหรับบทเพลงแห่งศรัทธานะคะคอนเซปต์ของเราเดือนนี้เพลงแรกคือเพลงธรรมยานคืนถิ่นหรอคะข้าพเจ้านึกว่าชื่อเพลงสัญญาใจแต่ก็ที่คุณหลินลินลดานะคะเธอได้ให้ความหมายของเนื้อเพลงนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญก็คือได้ร้องเพลงเองด้วยตัวเองสดๆเลยได้ไพเราะนะคะแล้วก็ความหมายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของจิตเดิมแท้นะคะคือให้เรามีศรัทธาคือให้จิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมีความใสสว่างนะคะมีสติมีศรัทธามีความตั้งใจนะคะที่จะสร้างคุณความดีและบาปบำเพ็ญบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะทำความดีให้ถึงที่สุดค่ะก็แล้วสำหรับเพลงที่สองนะคะบอกให้บอกได้หวังซึ่งคุณตุ๊กได้ร่วมขับร้องเพลงฟังแล้วขนลุกมากเลยนะคะเสียงแบบเสียงก้องสถานแล้วก็มีให้ความหมายได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทั้งสองท่านได้ร่วมให้ความหมายของเพลงที่ทั้งสองท่านศรัทธานะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรสะท้อนออกมาจากข้างในนะคะสู่ภายนอกให้พวกเราได้รับทราบนะคะถึงเพลงพระโอวาททั้งสองเพลงเนี่ยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระอาจารย์จี้กงได้เมตตาให้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นนะคะแล้วก็ให้เราได้พบกับแสงสว่างที่พระอาจารย์จะเป็นผู้นำพาทางสว่างมาให้กับพวกเรานะคะแล้วที่สำคัญก็คือการสร้างบุญโดยที่ทุกครั้งที่ทำบุญก็ไม่ได้คาดหวังนะคะซึ่งบุญเหล่านี้ก็จะกลับคืนมาให้เราได้เองนะคะถ้าไม่มีบุญก็จะไม่มีเงินทองไม่มีลาภยศและวาสนาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านเลยค่ะทั้งคุณหลินลินดาแล้วก็คุณตุ๊กนะคะที่วันนี้ได้มาถ่ายทอดบทเพลงดีๆให้ได้รับฟังเป็นเพลงพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจารย์จิ๊กโปนะคะขออนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ร่วมรับฟังในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพจนีขอบคุณมากค่ะต่อไปเชิญคุณกวีธรรมค่ะสวัสดีครับคุณแตงไทยแล้วก็พี่น้องห้องเสมอทุกท่านนะครับก็ได้ฟังบทเพลงแห่งศรัทธาทั้งสองเพลงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้ฟังพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับทั้งสองเพลงเลยนะครับก็ถือว่าเนื้อหาสาระแห่งธรรมที่ท่านทั้งสองได้ศรัทธาในบทเพลงนี้แล้วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราได้ยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจนะครับเพราะว่าถ้ายึดคนเป็นหลักนี่คงไม่ได้การแน่นะครับก็ถือว่าต้องยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจในการที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองนะครับให้รอดพ้นอุปสรรคนานาต่างๆให้จงได้นะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งคุณหลินรินดาถือว่าเป็นนักร้องชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสามารถร้องได้ไพเราะมากพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ฟังเนื้อหาสาระแล้วเป็นสิ่งที่ตั้งใจร้องมากนะครับในเรื่องเนื้อหาที่คุณหลินได้ศรัทธานั้นก็คงจะเกี่ยวกับพระแม่องค์ธรรมนะครับที่มาคอยบอกคอยเตือนให้ลูกๆทั้งหลายยิ่งคุณเรียนรู้นิรดานะครับได้เข้าใจในเรื่องของสาเหตุต่างๆนานาที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในขณะที่อยู่
บนโลกใบนี้หรือว่าในโลกโลกิยะนั่นเองครับก็พระแม่องค์ธรรมก็คงจะคอยบอกคอยเตือนในเรื่องของให้เราระมัดระวังอุปสรรคต่างๆแล้วก็สามารถที่จะดำรงคงอยู่ด้วยความเข้าใจในการบำเพ็ญนะครับที่ตัวเองได้ศรัทธาแล้วก็ไปจนถึงกระทั่งทำตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นธรรมยานซึ่งจะต้องคืนถิ่นฟ้าเบื้องบนต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าคุณหลินนุราดาก็เป็นลูกที่ดีของพระแม่องค์ธรรมนั่นเองนะครับก็ขออนุโมทนาคุณด้วยนะครับสำหรับเพลงที่สองนะครับคุณตุ๊กนะครับถือว่าเป็นนักร้องชั้นเยี่ยมอีกคนหนึ่งนะครับที่ร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งมากนะครับอักขระชัดเจนรอเรือรอลิงนะครับก็ถือว่าเป็นนักร้องที่รู้จักจังหวะจากโคนของบทเพลงแล้วก็รู้จักจังหวะจากโคนของชีวิตของตนเองเหมือนกันนะครับที่ได้อาศัยพระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดมาให้พี่น้องห้องเสมอได้ฟังกันทั้งหลายนั้นก็ถือว่ามีคุณธรรมมากนะครับในเนื้อหานะครับก็ถือว่าเป็นความศรัทธาที่จะต้องเชื่อใครก็เชื่อได้แต่ถ้าเชื่อพระอาจารย์นั้นมันแน่นอนกว่าใช่ไหมครับคุณตุ๊กก็ถือว่าคุณตุ๊กนี้เป็นผู้ที่ได้รับไออุ่นจากพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีนะครับจึงมีความศรัทธาในเนื้อหาสาระแห่งธรรมในบทเพลงนี้นะครับก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าอย่าให้การบำเพ็ญนั้นสะดุดหรือพลาดท่าเสียทีนั่นเองนะครับทั้งสองเพลงนะครับทั้งคุณหลินรินดาและคุณตุ๊กนะครับก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างบุญทานนะครับให้มากขึ้นนะครับอย่าไปทำอะไรโดยที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไร้สาระของชีวิตของตัวเองนะครับเอาละครับก็ขออนุโมทนาบุญทั้งสองท่านด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพี่กวีธรรมเนาะที่ได้มาร่วมศึกษากันในบทเพลงพระโอวาทในครั้งนี้นะคะต่อไปเชิญคุณพี่ประภาวีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็พี่น้องห้องเสมอทุกท่านนะคะก็คุณน้อยฟังแล้วเนาะบอกว่าว้าวเลยนะคะเก่งทั้งสองท่านเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยก็แอบส่งสติกเกอร์ไปให้แล้วนะคะเนี่ยเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะคือว่าท่านร้องได้ไพเราะนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะเสียงเพราะนะคะแล้วก็ท่านก็บรรยายเนาะออกมาแล้วก็สร้างพลังใจให้กับเรานะคะให้เราได้บำเพ็ญกันไปก้าวหน้าต่อไปนะคะสำหรับคุณหลินลีลาดานะคะแล้วก็คุณตุ๊กนะคะร้องได้แบบเต็มเสียงสัมผัสได้เลยนะคะว่าท่านตั้งใจจริงๆนะคะที่จะร้องเพลงบทเพลงนี้นะคะแล้วก็ท่านก็บรรยายเนื้อหานะคะได้ดีเยี่ยมเลยนะคะอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะคุณน้อยก็ขอชื่นชมนะคะทั้งสองท่านเลยนะคะว่าท่านมีความตั้งใจแล้วก็ร้องได้ไพเราะจริงๆค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ประภาวีนะคะที่ได้มาออกความคิดเห็นนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจะไปเชิญคุณบุริงสะดวกไหมคะได้ฟังเพลงนั้นได้ฟังเพลงทั้งสองท่านก็พอแล้วครับฟังใช่ไหมคะครับฟังอยู่ครับแต่วันนี้ฟังแล้วว่าประทับใจครับประทับใจทั้งสองท่านนะคะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆนะคะซึ่งเป็นเพลงพระโอวาทมาขับร้องนะคะนำเป็นตัวแทนของพระอาจารย์ถ่ายทอดบทเพลงมาให้สู่พวกเราได้ฟังกันเนาะซึ่งไม่ได้ฟังเฉพาะแค่เราแค่นี้เนาะจะนำเสนอออกอากาศนะคะไปให้คนทั้งโลกทั่วโลกได้ฟังกันบทเพลงแห่งศรัทธาในวันนี้เนาะแม่ประจักษ์ล่ะคะแม่ประจักษ์ร่วมศึกษาไหมคะร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะสวัสดีค่ะห้องญาติธรรมในห้องเสมอทุกท่านนะคะ
วันนี้ก็เข้ามาช้าก็เลยไม่ได้ฟังเพลงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะพอดีตอนช่วงนี้ก็งานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าขอบคุณค่ะนิดๆหน่อยๆก็เจียดเวลาเข้ามาเนาะก็ถือว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ยังคิดถึงเรียนมาในห้องเสมอของเรานะคะก็เป็นบทเพลงพระโอวาทนะคะบทเพลงแห่งศรัทธาวันนี้2บทเพลงคือร่วมศึกษาโดยคุณเอลินลินดาแล้วก็พี่ตุ๊กฤศิตาเนาะที่ว่าเป็นเพลงพระโอวาททั้ง2เพลงนะคะเพราะๆผ่านไปแล้วค่ะสวัสดีท่านพี่เพิ่งมาเหรอคะไปอยู่ไซมาเนาะนึกว่าลืมห้องเสมอไปแล้วแสดงเสียงนิดนึงได้ค่ะไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่เป็นไรคุณพันนะคะสวัสดีคุณพี่แตงไทยนะครับกับทุกท่านด้วยครับพอดีทุ่งนานะครับไปรับลูกสาวแล้วก็ไปทานข้าวด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปมีคลื่นเนาะก็ไม่ได้แชร์ไวไฟจากแม่ยายเขาก็เพิ่งเข้าถึงบ้านก็เลยเห็นห้องเสมอเป็นแจ้งว่าเปิดประชุมอยู่เนาะนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นตอนท้ายเนาะนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับฝากให้กำลังใจทุกท่านด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณพันธ์นะก็มีโอกาสได้มานิดนึงก็ได้มาร่วมแบ่งปันได้มาส่งเสียงนะคะให้แสดงความคิดถึงในเพื่อนหมู่พบน้องพี่ของเรานะคะวันนี้ก็คงนั่นแหละนะคะก็ขอเชิญเรียนเชิญนะคะอาจารย์จงพงศ์นะคะมาสรุปในบทเพลงทั้งสองบทเพลงในวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะครับกราบขอบคุณผู้อำนวยการแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องห้องเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราผ่านไปด้วยดีและดีมากๆด้วยนะครับในความรู้สึกข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้เจอกับทุกท่านที่ได้เห็นความเป็นพลังฮะพลังของสิ่งที่เรากำลังทำตรงเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากไม่คิดว่าสิ่งที่สัมผัสวันนี้ทั้งเสียงการขับร้องหรือว่าเนื้อหานะครับคือสมบูรณ์แบบทั้งสองท่านที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความโชคดีนั้นมีคนหนึ่งที่โชคดีกว่าผู้น้อยหรือข้าพเจ้าที่เรียกว่าเป็นคนที่โชคเป็นผู้ที่โชคดีมากๆผู้นั้นคือพระอาจารย์จี้กงบทเพลงทั้งสองเพลงนี้ก็ถ่ายทอดมาจากจิตของพระอาจารย์จี้กงนั่นแหละแต่ที่สำคัญคือลูกศิษย์สามารถที่นำมาต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะนำไปเกิดประโยชน์กับผู้คนได้อีกมากมายโดยการกระทำอย่างเช่นวันนี้ถือว่าได้ค้นเจอในส่วนตัวนะครับได้ค้นได้พบเจอผู้ที่เรียกว่าทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหลินลินดาหรือคุณตุ๊กซึ่งโดยปกติแล้วคุณหลินเนี่ยเราก็รู้จักท่านมานานละในแวดวงของการให้เสียงหรือว่าเรื่องของขับร้องดนตรีต่างๆแต่คุณตุ๊กนี่เซอร์ไพรส์มากเลยครับเพราะว่าไม่คิดว่าท่านจะเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงได้ดีขนาดนี้อันนี้ขอปรบมือและชมให้ด้วยความจริงเพราะว่าซุ่มมาตลอดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอท่านเข้ามาอยู่ห้องเสมอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ขอชื่นชมตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านมีความตั้งใจแล้วก็มีประสบการณ์มากไม่น้อยนะครับเรื่องของการให้เสียงไม่ว่าจะเป็นภาคบทละครหรือขับร้องเพลงนะครับได้ข่าวว่าในแอปหนึ่งท่านสามารถขับร้องเพลงได้ประมาณ300เพลงอะไม่น่าเชื่อว่าจะโชคดีที่ได้เจอณเวลาที่นะยามที่ชาติต้องการนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนทั้งคุณหลินด้วยแล้วก็คุณตุ๊กด้วยเซอร์ไพรส์คุณหญิงคุณหลินยังไงคุณหลินปกติแล้วการให้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ให้โดยง่ายเพราะเวลาไม่ได้เอื้อต่อการที่จะมาศึกษาทำตรงนี้วันนี้ตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเราน้ำเสียงที่เรียกว่าฟังแล้วบางครั้งก็สะอื้นในอกเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้ทำอะไรลงไปเนี่ยบางทีมันก็ห่างหายจากสิ่งที่ฟ้าเบื้องบนได้ชี้ทางให้เราการชี้ทางของฟ้าเบื้องบนเราอาจจะมองเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่าเราเองทุกคนครับก็ยังอยู่ในภาวะความเป็นคนวันนี้พระวาทหลายพระวาทที่ลงมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนใจเราคิดว่าเป็นที่สุดยังไม่ของที่สุดนะที่สุดณเวลานี้ของสองท่านที่ได้นำเสนอบทเพลงทั้งสองคนนะครับที่เรียกว่าคนละหนึ่งเพลงนั้นก็ยังความปลื้มนะแล้วก็มีความผาสุกทางจิตใจกับทุกคนและที่สำคัญคือเราก็จะได้รักษาทั้งปณิธานทั้งความมุ่งมั่นทั้งใช้คำหนึ่งเรียกว่าวิถีการดำเนินชีวิตนะครับหรือกิจวัตรนะยังไม่ถึงอริยวัตรนะครับจิตกิจวัตรที่เราได้ทำเนี่ยออกมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับสู่สายตาผู้สู่โสตของผู้ฟังมากขึ้นนะได้ให้ผู้ฟังได้ยินในสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่หาได้ง่ายๆบางครั้งบทเพลงพระวาทฟังได้เลยกินใจได้เลยแต่บางครั้งบางเพลงก็ต้องนำมาอธิบายในความในของพระวาทนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลงใดก็ตามทั้งพระวาทหรือไม่ใช่พระวาทรู้แล้วแต่มีความสำคัญกลั่นมาจากใจของผู้ที่ประพันธ์บทเพลงประพันธ์บทนั้นบทพระวาทนั้นหรือบทคำพูดตรงนั้นขึ้นมาเป็นบทเพลงเพราะโดยเนื้อแท้ของจิตใจแล้วปุ๊บเนี่ยผู้ประพันธ์เพลงส่วนใหญ่ทั้งทางโลกมีความอ่อนโยนเป็นศิลปินนะครับเขาเรียกศิลปินแต่ว่าในทางธรรมผู้มีพรสวรรค์แล้วก็มีเรียกว่ามีความเรียกว่ามีความสมบูรณ์นะครับที่ได้นำเอาเป็นพระโอวาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ทำซึ่งจะมีหน้าที่ต่างๆที่ทั้งเบื้องบนท่านก็ได้จัดวางไว้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญคือผู้ตรวจทานก็คือประธานในที่ประชุมก็คือพระอาจารย์จี้กงนะครับซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูว่าบทเพลงนี้เป็นแบบไหนยังไงสอดคล้องกับสมัยนิยมสอดคล้องกับการเวลาตอนนั้นหรือไม่ดังนั้นบทเพลงพระโอวาทที่พระอาจารย์สมัยก่อนนั้นให้โดยตรงไม่มีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ในลักษณะของพระโอวาทที่แทรกเข้ามาในลำดับเป็นท่อนๆ นะแล้วก็ตอนนี้ก็ยากแล้วนะครับเมืองไทยอาจจะยากแต่ว่าที่ต่างประเทศก็น่าจะทำได้อยู่อันนี้เป็นเรื่องลึกเกินไปนะครับเราจะไม่ขอเอ่ยตรงนี้ก่อนนะครับแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำกันวันนี้นะทั้งสองท่านและทุกท่านที่ได้ฟังเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่านี่คือสิ่งที่พวกเราเดินทางกันมาแล้วก็มีความโชคดีมากๆที่ได้ทำงานด้วยกันทำงานร่วมกันแม้แต่ผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็ไม่ตะกุกตะกักมากนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านคืออย่างน้อยบางทีภารกิจทั้งสองฝั่งคือทางโลกและทางธรรมที่เราทำตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆทางโลกนะครับแต่เราเป็นคู่ที่อยู่ข้างในและออกมาข้างนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์หรือว่าไม่ได้คือมีความรู้สึกว่ามึนฮะมึนว่าตรงไหนกันแน่เนี่ยบางทีเราไม่ค่อยได้เข้ามาแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคุณแตงไทยเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องห้องเสมอทุกๆท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีเนาะอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้นำบทเพลงแห่งศรัทธาได้มาร่วมกันศึกษาในห้องเสมอแห่งนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีอนุโมทนาบุญกับทั้งคุณหลินลินลดาและก็คุณพี่ตุ๊กนะคะที่ได้นำบทเพลงเพราะๆมาร่วมศึกษากับเราในวันนี้นะคะก็ชั้นห้องเสมอของเราก็คงต้องปิดชั้นไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณกวีธรรมไม่ต้องทายเลยนะคุณกวีธรรมสวัสดีครับว้าวเป็นบ้าสบายดีนะครับอยู่ใกล้กันทักทายคุณกำปุ่นด้วยสวัสดีครับคุณกำปุ่นสบายดีนะครับสบายดีค่ะ
ครับก็ยินดีครับยินดีนะครับที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลรับธรรมะคนได้หลายคนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะมีบุญถึงได้พบค่ะบุญมีถึงได้เจอนะคะนะผมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอญาติสันติธรรมวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับมาพูดเลยนะครับคุณวากับคุณตะปูขอให้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีนะฝันจำไม่ได้ทุกทีเลยค่ะ